สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพรีวิวหนังสือการ์ตูนรักลงป่นใจเล่มที่14นะครับผมเรามาดูปกกันนะบนซ้ายนะครับลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับผมจากสยามอินเตอร์คอมิกนะครับถัดลงมานะฮะเหมาะสำหรับอายุ15ปีขึ้นไปทางด้านขวามือนะครับผมชื่อตอนว่าพี่สาวนะครับผมเล่มที่14นะฮะด้านล่างนะครับผมรักลวงป่นใจและราคา60บาทโดยอาจารย์นาโอชิโคมินะฮะโอเคก่อนที่เราจะมาดูสันนะครับเดี๋ยวผมแกะของพลาสติกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเรามาดูสันกันนะตรงด้านสันนะครับผมก็มีราคาติดไว้นะครับกับชื่อผู้แต่งตรงรูปนะครับก็เป็นรูปพี่ยุ้ยนะครับผมเล่มที่14รักลงป่นใจนะครับผมโดยสยามอินเตอร์มัลติมีเดียนั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับก็เป็นรูปเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะตรงนี้มีเพิ่มเข้ามานะครับกุญแจเพิ่มขึ้นมาอีกดอกนะฮะแล้วก็มีเขียนรักลงปวดใจเล่ม14นะครับผมตรงนี้มีเนื้อเรื่องย่ออยู่นะครับเพื่อนๆสามารถกดพอสเพื่ออ่านนะครับผมด้านบนนะครับมีข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์อยู่นะฮะโดยบริษัทชูชานั่นเองแล้วก็สำหรับรักลงป่นใจถูกตีพิมพ์ลงโชเนนจัมด้วยนะครับและ Secret Express ครับผมกระดาษเป็นแบบกรีนลีฟนะครับก็คือเป็นกระดาษถนอมสายตานั่นเองอ่านง่ายสบายตานะฮะเรามาดูปกกันนะโอ้โหเล่มนี้มาในโทนสีแดงนะฮะไม่สีน่าจะแบบชมพูมากกว่าชมพูแบบสุดๆอ่ะนะชมพูแบบแดงกับแดงนะโอเคเรามาดูปกกันนะครับตรงส่วนหน้าพับแรกนะฮะเป็นรูปพี่ยุ้ยนะครับผมและคำพูดเกริ่นของอาจารย์นะครับเพื่อนๆสามารถกดพอสนะครับผมเพื่ออ่านนะฮะส่วนพับด้านหลังนะครับก็เป็น To Be Continued เล่มที่15นะครับผมแสงเยอะนิดนึงนะฮะขออภัยด้านล่างก็เป็นรูปพี่ยุ้ยนะฮะเรามาดูปกหน้ากันนะครับเป็นยังไงกันบ้างจากด้านล่างก่อนเลยนะฮะเป็นโคซากิกับจีโตเกะกำลังยืนจ้องนะฮะพี่ยุ้ยส่วนมาริกะก็แบบตกใจนะฮะเด่นเลยประมาณว่านางนี่เด่นจริงๆเซชิโร่กับราคุนะครับผมยืนอยู่ด้านหลังเซชิโร่จางใส่ชุดอมวยด้วยนะฮะคงจะเซ็กซี่ไม่ใช่น้อยนะฮะและปกสันนะครับลงไปถึงปกด้านหลังนะฮะเล่มนี้จะมาในโทนแบบว่าม่วงๆอ่อนๆนะครับสีม่วงอ่อนในส่วนหน้าปกนะและตัวเล่มหนังสือเนี่ยจะมาในโทนสีแดงนะฮะมาดูด้านหน้าก่อนเลยโอ้โหพี่ยุ้ยแต่งชุดอมวยเหมือนกันแข่งกับเซชิโร่โอ้โหโหดจริงนะฮะอันนี้โหดจริงบอกเลย
ไม่ใช่แค่พี่ยุยนะก็มีคนอื่นด้วยนะครับรวมไปถึงมาริกะแข่งกันสวยเอาละครับเรามาดูข้างในกันนะเปิดมาหน้าแรกนะฮะก็เป็นจิโตเกะกำลังยืนรอใครสักคนนะฮะน่าจะอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับผมก็คงจะเป็นราคูนั่นแหละนะฮะน่าจะมาเดทกันหน้าถัดมานะครับผมก็เป็นแนะนำตัวละครหลักนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องย่อนะครับเกินเรื่องนะครับผมหน้าถัดมาก็เป็นราคุกับจิโตเกะนะฮะเหมือนราคุกับจิโตเกะนัดกันอยู่นัดกันมาเจอที่สวนสาธารณะเดี๋ยวนะนี่มันบ่ายไม่เหรอวะจิโตเกะมาร้องแต่กี่โมงวะมาร้องแต่เที่ยงครึ่งเว้ยแต่ว่ามันรอก่อนตั้งครึ่งชั่วโมงอะพูดง่ายแล้วก็ตรงกลางนะครับเขียนว่ารักลงบนใจเล่มที่14นะฮะสำหรับเล่มนี้เป็นตอนที่17นะครับผมยาวไปจนถึงตอนที่125นะครับผมเรามาดูกระดาษกันนะเปิดมาหน้าหลังสุดนะครับผมก็มีโฆษณา1หน้า2หน้าลาเบลนะฮะมาดูลาเบลก่อนแล้วกันสำหรับเล่มที่ผมได้มานะครับก็เป็นเล่มตีพิมพ์ครั้งที่1นะครับผมเมื่อเมษายน2558นะครับผมแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดพอสเพื่ออ่านนะครับผมและโบนัสนะครับโบนัส1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้านะครับผมโบนัสมี6หน้าเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมของรักลวงผลใจเล่มที่14นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปรีวิวนะฮะก็กดไลค์ให้กำลังใจกันได้นะฮะเพื่อนๆที่อยากติดตามนะครับผมก็กด Subscribe นะครับผมก็จะมีคลิปรีวิวอื่นๆมาอีกนะฮะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน